อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องถามว่านะครับมุสลิมเรานะครับสามารถให้ของขวัญได้หรือไม่นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับการให้ของขวัญนะฮะภาษาอาหรับใช้คำว่าอันฮะดียะนะครับฮะดียะแปลว่าของขวัญของกำนันที่มอบให้กับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมีหลักการคำสอนจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ส่งเสริมให้เรานั้นได้ให้ของขวัญกันและกันซึ่งท่านนบีนะครับได้กล่าวไว้ถูกบันทึกโดยหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับว่าตะฮาดูตะฮาบูนะฮะท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายนะครับจงให้ของขวัญกันเถิดนะครับตะฮาบูนะครับแล้วท่านทั้งหลายจะเกิดความรักกันและกันนะฮะดังนั้นการให้ของขวัญกันและกันเนี่ยเป็นสื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดความรักกันและกันเลยเป็นเหตุให้ท่านนบีเนี่ยส่งเสริมให้เรานะครับมอบของขวัญนะครับให้กันและกันแต่ว่าโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรนะฮะซึ่งของขวัญนี้เราอาจจะให้กับบุคคลที่จนกว่าเราบุคคลที่รวยกว่าเราพ่อเราแม่เราหรือเพื่อนฝูงของเราเราก็สามารถให้ได้นะฮะต่างจากซอดาเกาะห์นะฮะถ้าซอดาเกาะห์เนี่ยคือการบริจาคทานบริจาคทานเนี่ยคนรวยให้กับคนยากจนคนมีมากให้กับคนที่มีน้อยนะครับให้กับคนที่ขัดสนและก็ยากลำบากทั้งหลายนั่นคือซอดาเกาะห์แต่ฮะดียะห์เนี่ยให้กับใครก็ได้ที่เราต้องการที่จะให้เนื่องในโอกาสต่างๆนะครับส่วนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ถูกบันทึกเป็นหะดีษไว้นะฮะว่าครั้นเมื่อมีบรรดาซอฮาบะห์นะฮะพาของพาตออามพาอาหารให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีจะถามว่านี่เป็นอะไรนะฮะถ้าเป็นซอดาเกาะห์ท่านนบีให้บอกซอฮาบะห์ว่ากูลูท่านทั้งหลายจงกินไปเลยนะฮะคือท่านนบีเนี่ยไม่รับซอดาเกาะห์นะฮะแต่ถ้าบอกว่านี่เป็นฮะดียะห์เป็นของขวัญนะท่านนบีก็จะกินกับพวกเขานะฮะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างฮะดียะห์กับซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ก็คือการบริจาคทานฮะดียะห์คือการให้ของขวัญให้สินน้ำใจนะให้ของขวัญต่างๆนะฮะซึ่งไม่หวังผลตอบแทนอันใดนะฮะแล้วก็มีหะดีษบางบทนะฮะที่ระบุว่าท่านนบีนั้นนะครับจะรับฮะดียะห์นะฮะแต่จะไม่อะไรฮะแต่จะไม่กินหรือจะไม่รับเงินที่เป็นซอดาเกาะห์นั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะดังนั้นชีวิตของคนเรานะฮะอิสลามเนี่ยอนุญาตให้เรามอบซอดาเกาะห์ให้กับคนอื่นคนที่ลำบากกว่าเรายากจนกว่าเราทำได้ได้ผลบุญและฮะดียะห์เราสามารถมอบให้กับคนที่ยากจนกว่าเราหรือคนที่ร่ำรวยกว่าเราเพื่อนฝูงเราพ่อเราแม่เราสามีเราภรรยาเราฮะดียะห์ตรงนี้นะครับเรามอบให้กับใครนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนเราก็ได้รับผลบุญตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะอินชาอัลเลาะห์หวังว่าทุกคนคงจะมอบสิ่งดีๆให้กัน